มันเปื้อนรู้เปล่าที่เราจะเอาทรายใส่เนี่ยเอาทรายกรอกก่อนเก็บใส่เลยเหรอเออเอาใส่ในนี้กรอบไปเยอะหน่อยดิกรอบให้มันทมัดทะแมงหน่อยเราจับข้างนี้จับข้างนี้จับอ่ะอีกเอาอีกเอาทรายนะไม่ใช่หินใส่อีกใส่อีกยังไม่เข้าใจใช่ไหมว่าใส่ทำอะไรอ่ะใช่เข้าใจยังยังไม่เข้าใจเลยเออเอาใส่อีกเอาใส่ใส่อีกทำไมเป็นเด็กเขาเด่นทำอย่างเงี้ยโอเคอีกหน่อยอีกหน่อยก็ได้อีกหน่อยก็ได้เม็ดออกเออเอาละไปจริงๆต้องใส่เยอะกว่านี้แต่แค่นี้พอละแล้วเดี๋ยวไปใส่น้ำเดี๋ยวเราไปใส่น้ำเนี่ยเอาก่อนแล้วก็ปิดปากข้างนึงเออแล้วก็ข้างนี้จับตูดเอออ่ะเขย่าที่ปิดปากเพื่อไม่ให้น้ำกระชอกมาโดนเราไงปิดให้สนิทเอออ่ะเขย่าเพราะทรายมันจะไปช่วยทำความสะอาดขวดรู้เปล่าเขย่าขึ้นเขย่าลงเริ่มใสละเออเริ่มละเอาอีกแรงเลยพยายามอย่าให้มันน้ำกระชอกโดนเรารู้เปล่าที่ปิดเนี่ยใช่ไหมเด็กเดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่องอีกเขย่าอีกเขย่าแรงเลยหมุนไปหมุนมาระวังอย่าให้น้ำกระชอกโดนเราเทิ้งเลยทิ้งแล้วก็เอาไปกรอกน้ำใหม่ล้างกรอกเลยเยอะหน่อยก็ได้เยอะหน่อยพอปิดปากไม่ใช่ปิดปากเขย่าอีกทีนึงเขย่าทำความสะอาดอีกทีนึงเห็นไหมเทละบ้างใส่ละบ้างเอาเทน้ำทิ้งดิเทน้ำทิ้งเอาใส่อีกทีนึงใส่น้ำอีกทีนึงกดน้ำทิ้งเทเขย่าเอ๊เพื่อที่จะเอาขี้ตะกอนออกให้หมดเอาขวดใส่ยางดูดิใส่เนื้อยังสะอาดยังสะอาดไหมเออไปโอเคเดี๋ยวไปใส่ประกัดกันเดี๋ยวเราต้องเอาน้ำที่อยู่ในตุ่มน้ำค้างคืนไปเพราะว่าน้ำนี่เป็นน้ำปลาปลากลัวจะมีคลอรีนเยอะเดี๋ยวปลากัดจะเดสมอลเล่เพราะถ้าน้ำค้างคืนก็คลอรีนก็จะระเหยออกไปหมดไงรู้ป่ะใจยังเวลาเลี้ยงปลาเหมือนกันนะปลาเองให้นั่นแหละรูปอันดับดูไปองค์ละบ้างนะ น้องวันจะเลี้ยงปลากัดนะครับจุ่มไปเลยเฮ้ยเด็กเยอะๆมาถึงคอขวดเลยสมัยเป็นเด็กทำอย่างนี้เลยเพราะเด็กเรารู้ป่ะเนี่ยสนุกแต่สมัยก่อนใช้ขวดโซดาว้ายเยอะเกินให้ได้ประมาณนี้ให้ประมาณนี้แต่เอาโอเคได้แล้วครับเดี๋ยวจะไปเลี้ยงปลากัดกันใช่ไหมครับเพราะมันดุมันอยู่รวมปลาอื่นน้ำเลยตัวไหนเนี่ยตัวเนี้ยมันดุมากเลยมันดุมากมันไล่กัดเขาเนี่ยมันไล่กัดปลาตัวน้อยเนี่ยมันนี่เห็นไหมอยู่ไหนตัวมันเล็กไหมทิ้งมันมาอยู่ตรงนี้แล้วรู้ป่าวเรามีอีกตัวนึงครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปแช่น้ำให้มันลอกก่อนแช่น้ำสักครึ่งชั่วโมงนะเอาให้มันจมไปเลยเพราะว่าแล้วในนี้ก็มีทรายอยู่อ่ะเหรอ น้ำอ่ะเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงเราจะมาเอาขวดออกกันมีทรายเยอะด้วยแล้วก็เขย่าทรายเอาทรายใส่ในขวดเขย่าให้ขวดใส่แนวปลากัดจะได้สวยงามแบบนี้ไม่เคยมีใครบอกเลยใช่พ่อไม่เคยบอกโอ้โหพ่อลาไม่เคยเล่นนะมั้งพอเด็กนะเล่นสมัยเป็นเด็กอะแต่ต้องไปหาปลากัดเองที่หนองน้ำนะสมัยก่อนนะรู้เปล่าช้อนไปช้อนกบมันจะมีฟองแฟดมันจะทำมันจะก่อวอดในน้ำอะนะเออทีนี้แล้วก็มือไปกอบจะได้ตัวผู้มาทำไมตัวผู้มันทำวอดรู้ป่ะเพื่อที่จะสร้างให้ตัวเมียมาไข่หลอกล่อตัวเมียให้มานกทำรังเนี่ย
จุ่มจุ่มแล้วก็จุ่มจุ่มเขย่าเขย่าเขย่าระวังมันแบบเนี้ยเนี้ยอ่ะเออไม่ดิ้นออกอ่ะทำไงก็ได้ให้ดิ้นมันออกเออนี่ก็ได้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวแบบอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวฟอกก่อนฟอกก่อนมันหมดเลยอ่ะเขย่าเขย่าเขย่าให้มันออกให้หมดฟอกฟอกให้หมดเดี๋ยวเราจะได้เอาไปให้ประกันมันสดชื่นเดี๋ยวเห็นไหมไหนก่อนถ้าเด็กเลี้ยงเงี้ยประกันไม่ชอบเอาหมดยังยังไม่หมดเลยเนี้ยเฮ้ยก่อนเดี๋ยวคอยดูดิมันไม่ตายหรอกเนี่ยให้ให้อะไรกินอ้าวประกาศสิมันก็จะมาแทะเล็มรากแช่น้ำกินรากเพราะว่าเวลาใส่ในขวดน้ำน้ำน้ำมันจะเน่ามันจะได้เออถูกต้องเห็นไหมเออเด็กฉลาดชาติเจริญเพราะว่ามันดำนั่นแหละเอออันนี้ประกาศเราได้นี่มาละมาเดี๋ยวสมมติเรากางงี้ใส่ประมาณนี้นะรู้เปล่าแล้วก็จะให้มันโผล่ประมาณนี้อ่ะจับนี่ก็ทิ้งเลยอันนี้ใส่ได้ละใส่ได้อันเดียวอันนี้เอาไปให้โอ้โหมันใหญ่เกินวะนี่เลยนี่นะฮะเออยังไม่ต้องเดี๋ยวนี่ไม่ค่อยใส่นะจับรากเขาหน่อยก่อนเองดูนะตาเรียกตาให้ไปหาแล้วก็ได้แล้วปากัดครับว่าไปหาตาปูไปเลยแล้วก็แวะดูขวดด้วยว่ามันเรียบร้อยยังนะนี่มันชอบมากเลยอย่างเงี้ยรู้ป่ะเนี่ยวันนี้ย้อนอดีตครับย้อนอดีตเลี้ยงปากัดนี่หลานชายไม่รู้เรื่องเลยเด็กเดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่องที่เราแช่น้ำเมื่อกี้มันก็จะลอกนะครับเนี่ยครับเราไปขัดอีกทีนึงยำเลยเป็นแค่กาวแล้วที่เราก็นี่ใส่ก็ได้ไม่ต้องทรายเราเพราะทรายมันหายากนี่ก็สะอาดเห็นไหมทำงี้ที่เราปิดปากหัวเดี๋ยวน้ำกระชอกให้เราเห็นไหมล่ะไอ้พวกกวดพวกทรายมันจะไปทำความสะอาดรับรองอย่างจ้องเลยขัดไปเลยเนี่ยถ้าเป็นทรายยิ่งดีเรียบร้อยละไปมาตามมานี่นะครับเห็นเอามือถูอ่ะถ่ายตรงนั้นเยี่ยมเลยกรอบหาประกาศสมัยก่อนเหมือนเมื่อก่อนนะนู่นเจอแล้วมันเป็นตัวเมียเนี่ยแล้วมันเป็นตัวผู้เนี่ยรู้ป่ะเนี่ยแล้วมันก็จะลงไปแล้วเย้อันนี้ก็ตัวผู้เอ้ยตัวผู้ตัวเมียวะเนี่ยสีไม่ค่อยสวยเดี๋ยวดูอีกทีนึงสงสัยตัวเมียเนี่ยหายนะนี่ครับนี่ไงครับเจ้านิสัยครับสงสัยตัวเมียเนี่ยอ๋อตัวนี้ตัวเมียไปละนี่ตัวผู้หางแล้วก็ข้างบนนี้เขาเรียกชายธงมันเห็นไหมล่ะมันธงไหมนั่นแหละมันจะสีสวยมันจะยาวถ้าตัวเมียนะมันจะซีดรู้ป่ะเออวิธีดูประกัดอ่ะชอบนี่อะไรๆๆๆเอาแล้วเอาแล้วตัวผู้ตัวเมียเห็นไหมตัวผู้สีมันดูดิสวยเข้มแต่ถ้าเป็นตัวผู้นะกัดกันเลยมันทำท่าสู้กันเลยเนี่ยต้องเลี้ยงอย่างนี้ประกัดรู้เปล่าเออเพราะมันดุมันอยู่กับตัวอื่นปลาอื่นไม่ได้มันไล่กัดตายเลยนี่ส่วนต้นไม้วันนี้ก็ไม่ตายหรอกเพราะว่าไม่น้ำใช่มันก็ชอบน้ำอยู่ดีแล้วต้องคอยดูแลน้ำให้ดีนะรู้ป่ะโอ้นี่ใส่ไม่ได้ไม่มีรากโอเคอ่ะปิดแต่ตัวผู้มันก็จะสู้เห็นไหมตัวเมียตัวเมียจะซีดๆดุนั่นแหละโอเคครับวันนี้
ันนี้เราได้คลิปเอาลงช่องไหนดีช่องเป็นหนึ่ง DIY หรือว่าช่องเด่นวาไรตี้อะไรดีนะเด่นวาไรตี้ก่อนดีกว่ามั้งจะได้เงินมาซื้อขนมเนาะ วันนี้ย้อนอดีตพาเลี้ยงปลากัดสมัยก่อนเด็กสมัยก่อนก็จะเลี้ยงอย่างนี้นะครับย่างเข้าหน้าฝนเนี่ยฝนพอฝนเริ่มลงเนี่ยน้ำท่วมใช่ตามห้วยหนองสมัยก่อนเนี่ยหนองสมัยก่อนเนี่ยหนองน้ำเนี่ยเขาก็จะงัวควายไปหากินหญ้ากินอะไรแล้วก็ทีนี้รอยตีนของเขาเรียกว่ารอยตีนเนาะกินวัวกินควายเนี่ยมันก็จะยุบลงไปในพื้นดินพอน้ำมาขังปลากัดก็จะมาอาศัยอยู่นั่นแหละปลากัดตัวผู้ก่อนเขาเรียกว่าน้ำขังตลอดปีใช่ปลากัดตัวผู้นี่มันจะมาทำการก่อวอร์ดเพื่อที่จะคล้ายกับสร้างรังมาให้ตัวเมียเชิญชวนให้ตัวเมียมาร่วมอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะมาผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ให้เกิดลูกไข่ที่ตัวเมียออกมาเนี่ยก็จะไปติดอยู่ที่วอร์ดลูกลอยไปติดที่วอร์ดวอร์ดเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นรังคอยดูแลรักษาแม่หนูเคยเห็นในโทรศัพท์เออนั่นแหละเหมือนกันมันเป็นเม็ดๆเลยนะใช่ใช่เยอะมากพอถึงเวลาผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะมาตัวผู้ตัวเมียมันก็จะมากอดรัดกันอย่างนี้เนี่ยมากอดรัดตัวผู้ที่มันทำการรัดเนี่ยเพื่อที่จะรัดให้ตัวเมียที่มีไข่อยู่ในท้องเนี่ยรัดรีดเอาไข่ออกไข่ก็จะออกมาก็จะลอยมาติดที่วอร์ดแล้วก็ตัวผู้ก็จะขณะที่รัดเนี่ยตัวผู้ก็จะปล่อยน้ำเชื้อของมันด้วยตัวผู้นะน้ำเชื้อก็จะไปผสมของมันแล้วมันไม่กัดผสมไข่ใช่ไหมไม่ให้กัดกันเอาไว้อย่างนั้นเลยเนี่ยนะใช่ถ้าหักกันก็ได้โอเคถ้าเกิดตัวผู้มันจะกัดใช่ตัวผู้ก็เอาอาหารกันเลยนะลูกไม่งั้นมันสู้ตลอดเลยไม่ได้มันเสียพลังงานส่วนอาหารมันคืออะไรรู้ป่ะลูกน้ำลูกน้ำมีไหมแถวนี้มีโอ้โหนั่นแหละเอาช้อนลูกน้ำมันชอบมากเราไปหาช้อนลูกน้ำไหมมีที่ช้อนป่ะพ่อให้ตลอดเหรอเออเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาไหมไปเอาที่ช้อนมาไปหาลูกน้ำนี่แหละลูกน้ำล่ะลูกยุงใช่ไหมตอนให้เราก็ออกก่อนเออนี่ออกทีละอันเดี๋ยวเป็นไงเราเอ๊ะมันมีในปากที่ขอข้าวนะพี่แอรี่ให้แถมไปเลยของแกกินแล้วมีเรื่องอีกวะเนาะต้องเทมันจะบ้างนะต้องยางกับให้งามขึ้นจังมากนี่ดีกว่าง่ายเดี๋ยวเขี่ยมาก่อนนี่ลำบากว่ะเข้าไปสิตัวผู้มันกินจุกินเยอะเอาตัวเมียตัวเมียกินเปล่าอาจจะกินก็ได้เฮ้ยกินอีกแล้วกินเปล่าเรื่องผู้กินนะผู้กินเมื่อกี้ผู้กินตัวเมียก็กินใช่ไหมล่ะกินป่ะกินหมดยังเราพูดไปแล้วอีกตัวนึงใช่ไหมเออพอนั่นระวังเองก็หาอาหารมาให้มันนะลูกอ่ะนี่แหละไปจับเป็นหลังบ้านฮะไปหลังบ้านไปเอาอาหารน่ะลูกน้ำอ่ะจริงๆต้องมีที่ตักอ่ะรู้ป่ะเออไม่ต้องลงมากนะต้นเนี้ยนะอยู่ประมาณกลางๆเนี้ยนะใจมั้ยเนี่ยชิ้นล่างนี่ต้องลงนี้